สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาขยี้คลิปกันสักคลิป2คลิปนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้ขยี้นานแล้วนะจ๊ะมาดูดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูรับกันท่าทีเฉยๆนิ่งๆมันเมินไม่ใส่ใจของเขาเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรเขารักเราไหมหรือเขาต้องการเราหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ใส่ใจเรามันคืออะไรท่าทีของเขามันคืออะไรมาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกันก่อนนะกันที่ธาตุลมเมถุนตุลกุมมาดูสิคุณอาจจะไปเจอผู้ชายที่เขานิสัยอย่างนั้นผู้หญิงที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่เขารักอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะบางคนเขาไม่เป็นคนที่แสดงออกหรือไม่หวานไม่แหววอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรักคุณก็ได้นะนะจ๊ะมาลมแม่ถุนตุนตุงดูพลังงานความรักของคุณที่ผ่านมากันก่อนนะจ๊ะว่าเป็นเช่นไรพลังงานความรัก10เหรียญเลยทีเดียวเชียวเดอะฟูลค่ะเดอะเดทมันจบแล้วหรอมันจบไปแล้วเบื่อเซ็งไม่ไปไหนมาไหนสักทีไปทำงานดีกว่า พลังงานความรักที่ผ่านมาครอบครัวคุณอาจจะรู้จักกันเขาหรือเดี๋ยวดูเขาก่อนเขามีครอบครัวคุณมีครอบครัวหรือเปล่าซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดหรือเปล่าต่างคนต่างมีครอบครัวมีหน้าที่ที่ตัวเองต้องจัดการหรือเปล่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่หรือเปล่าเขาก็เลยเฉยๆนิ่งๆกับคุณก็ได้นะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นซิกออฟคัพคุณรักเก่าอีกแล้วจ้าอ่ะมาลงเมถุนตุลกุมพลังงานความรักของคุณที่ผ่านมามันอาจจะเป็นความรักที่คุณรู้จักกันเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นเนี่ยเราป๊อปปี้เลิฟเขานั่งอยู่หัวโต๊ะเรานั่งอยู่ท้ายห้องอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่รุ่นน้องอายุต่างกันเป็นลักษณะของความผูกพันเขาบอกว่าความรักที่เป็นป๊อปปี้เลิฟแอบรักเขาชอบใครในห้องเรียนหรือว่ารักเขาชอบใครในแบบของรูปแบบของรักในวัยเยาว์เนี่ยตายไปก็ลืมไม่ลงมีคนกล่าวไว้นะจ๊ะอารมณ์ประมาณเหมือนความผูกพันแรงผูกพันแรงดึงดูดครอบครัวคุณจะรู้จักกับเขาครอบครัวเขารู้จักกับคุณคุณเคยคอมมิตกับเขาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีสถานะเลยนะคะคุณเป็นคนโสดไหมชอบเดินทางชอบไปนู่นไปนี่หรือการทำงานของคุณอาจจะเป็นการทำงานที่ใช้การเดินทางอยู่นิ่งๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นเดอะฟูลเขามี10ถ้วยคุณอาจจะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูก2คนก็ได้แล้วก็คุณเป็นเดอะฟูลลักษณะของคนที่แบบอยากกำลังคอมมิตอยากหาอะไรเริ่มต้นใหม่ๆที่ผ่านมาก็เคยอาจจะมีครอบครัวมาแล้วเลิกกันแล้วก็อาจจะอยู่ดูแลครอบครัวร่วมกันหรือว่าไม่ก็คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของคุณโสดอยากทำอะไรก็ได้อยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากจะเดินทางอยากไปไหนก็ไปลักษณะของอิสระคุณทำอะไรก็ตามที่เป็นการทำงานที่เป็นอิสระดีชอบไม่ชอบชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นออกห้าวๆหน่อยลักษณะของคนห้าวๆช่วยเหลือตัวเองเก่งเดินทางบ่อยๆไปนู่นไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคุณอาจจะเป็นคนที่ก็มีภาระหน้าที่เยอะเขามีความรับผิดชอบสูงๆก็ได้แต่คุณรู้สึกถึงการเติมคุณอยากได้คนที่มาเติมแต่เขาอาจจะเติมให้คุณไม่เต็มก็ได้เหมือนกันเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเสียใจอ่ะดูแล้วเสียใจมากๆเลย5ถ้วยผิดหวังตอนแรกก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันคงจะแบบโอ้ดีจังเลยเรามาเจอคนที่ใช่เรามาเจอคนที่เราเคยรักเราเคยรักเขาเมื่อก่อนมันเป็นวาสนาผู้ใดเนาะอะไรเงี้ยอารมณ์เนี่ย แต่มันผิดหวังอะเสียใจผิดหวังพอเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันเกิดความทุกข์อะความทุกข์ที่มันเหมือนมันไม่ได้ถูกเติมเต็มเลยอะอาจจะรู้สึกถึงคุณอาจจะวาดหวังกับตัวเขาเยอะเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่เห็นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบดีหน้าที่การงานดีบางทีคุณก็วาดหวังไปเองว่าเขาจะดีเห็นโปรไฟล์เขาดีแล้วก็คิดว่าเขาจะดีเหมือนโปรไฟล์หรือเขาจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้บางทีคุณก็อาจจะวาดหวังไปเองพอไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วมันไม่ใช่แล้วสิอารมณ์ของความเครียดอารมณ์ของความเครียดอาจจะมีความเครียดกันทั้งสองฝ่ายก็ได้ไลฟ์สไตล์ของคุณกับเขาเป็นไลฟ์สไตล์ที่ขัดแย้งกันนะคะเป็นหนึ่งเรื่องของระยะห่าง
ระยะห่างในเรื่องของวัยวัยวุฒิคุณวุฒิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความราบรื่นมีความต้องอดทนใช้ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้เหมือนต้องปรับตัวกับความสัมพันธ์มากๆเลยนะคุณอาจจะมองว่าจบเถอะเดะไม่เอาแล้วความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แล้วเสียใจอยู่แล้วผิดหวังอยู่แล้วไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้ตบไม่ได้ตังไม่ได้ตังไม่ได้สถานะไม่ได้อะไรเลยไปทำงานดีกว่าไปโฟกัสกับงานกับเงินหรือว่าคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการตอนนั้นคุณอาจจะมองว่าเป็นเขาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เขาแล้วล่ะมันน่าจะเป็นคุณอาจจะมองถึงการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีโอ้มันฟูใจมาเต็มสเปคเลยคนนี้แหละใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันผิดหวังสิสุดท้ายก็ต้องเลิกลาสุดท้ายก็เดินจากมาจากความสัมพันธ์เขาดูเป็นคนแบบแข็งนอกอ่อนในนะคะดูเป็นคนเฉยๆนิ่งๆเป็นคนคิดเยอะตรรกะเยอะเหตุผลเยอะตัดสินใจแน่วแน่สิบดาบเลยนะเขาจมกองเลือดเลยตอนที่คุณเลิกกับเขาเนี่ยคุณเทเขาแล้วเขาเทคุณไม่รู้ว่านอนจมกองเลือดอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณรู้หรอกว่าเขาเจ็บหรือว่าเขาทุกข์เขาไม่ได้แสดงออกเขาแสดงออกโดยความรู้สึกว่าคุณก็ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตฉันก็ไม่ได้แคร์เธอนะอะไรประมาณนี้แต่เขาคิดถึงนะความคิดถึงคือคิดถึงอ่ะมันเป็นความรู้สึกของการอินเลิฟกับใครบางคนเมื่อวัยเยาว์เป็นความรู้สึกที่ตรงกันเลยแหละแต่ทำไมคุณเทเขาอ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเอทำไมถึงไม่รักเขาจริงเหรอหรือคุณมีคนอื่นหรือคุณเป็นวันไนท์สแตนด์คนอื่นหรือคุณมีตัวเลือกเยอะที่คุณเลือกกับเขาแล้วเขาก็ไม่คิดจะงอนะอารมณ์ของการไม่งอค่ะในตัวซีแล้วมันเป็นไงต่อคำพูดสุดท้ายก่อนเลิกก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่ดูรุนแรงนะจ๊ะคุณไปเจอคนที่เขาเครียดๆหน่อยคุณไปเจอคนที่เขานิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกความรักจบความผูกพันยังไม่จบค่ะหรือว่าคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาดูดีอ่ะคุณก็ดูดีเขาก็ดูดีแต่ความรักมันไม่ได้ดีเหมือนที่เราคิดแต่สิอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยอ่ะเราไปดูกันซิว่าทำไมท่าทีเฉยๆนิ่งๆเมินๆไม่ใส่ใจเราเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงท่าทีของเขาในใจลึกๆเขามันเป็นเหมือนท่าทีที่แสดงออกมาไหมหรือมันอาจจะเป็นเพราะบุคลิกลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนแบบนั้นก็ได้แต่ในใจลึกๆเขาล่ะอ่ะมาดูกันสิท่าทีเฉยๆนิ่งๆมันเมินไม่ใส่ใจนี่มันหมายความว่ายังไงเขาไม่รักเราเหรอเขาไม่ชอบเราเหรอเขาไม่จริงใจกับเราเหรอเขาไม่ต้องการเราเหรอหรือว่าเขาคิดจะมาหลอกเรา judgment six of cup โอ้ท่าทีเฉยๆนิ่งๆหมางๆเมินๆก็จริงก็เครียดนะก็เครียดนะโอ้เวรกรรมเวรกรรมจริงๆแล้วความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของกรรมเก่ากรรมเก่านะมาจากชาติอดีตมีความรักมีความต้องการมีใจที่ตรงกันมีความผูกพันไปกับท่าทีที่เขาเฉยๆนิ่งๆที่เขาแสดงออกมานั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เครียดเขาก็เครียดแต่คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในรักซ้อนเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้เขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอาจจะไม่สามารถจะทำอะไรได้มากเท่าที่ใจคุณต้องการเขาแสดงออกไม่ได้เวลาเขาไม่มีสิ่งที่เขาต้องโฟกัสคือครอบครัวสิ่งที่เขาโฟกัสคือเรื่องของเขาเขามีความเครียดที่สะสมเข้ามาเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำครอบครัวประมาณนั้นท่าทีที่เฉยๆนิ่งๆมันเมินไม่ใส่ใจเราเนี่ยมันหมายถึงความรู้สึกที่เขาคิดว่าถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าใช่ก็กลับมาค่ะใช่ถ้าใช่ก็กลับมาถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้าไปกันได้ก็ไปแบบเป็นความรักในความลับนะถ้าไปได้ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็เหมือนเขาผ่านโลกมาเยอะเหมือนเขาเรียนรู้อะไรต่างๆอาจจะเจ็บมาเยอะหรือโดนมาแย่ก็ตามหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนๆแบบนี้กับคนหลายๆคนถามว่าเขาเฉยๆเขาชอบเอาชนะคือด้วยอีโก้ของเขาด้วยบุญหนักศักดิ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่รู้ เขาก็รู้สึกถึงความเป็นเหมือนอ่ะก็ถ้าจะไปก็ไปล่ะก็ไม่ได้อะไรและคุณเขาคุณอาจจะพูดอะไรหรือแสดงออกถึงความเหวี่ยง
แสดงออกถึงความเจ้าอารมณ์ใส่เขาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะดูนิ่งๆเฉยๆก็จริงแต่เวลาโมโหอย่าให้โมโหเหวี่ยงเอาเรื่องอยู่มันหมายถึงว่าความรู้สึกของเขาที่ท่าทีเฉยๆนิ่งๆมันเมินไม่ใส่ใจเราเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาก็คิดถึงเราแหละเขาก็มีความต้องการเราอาจจะต้องการในเรื่องของเซ็กก็ได้นะมองเรื่องของเซ็กเหมือนการเสพติดแต่ถ้าคุณไม่ตอบสนองเขาก็โอเคเขาก็ไม่เป็นไรถ้าใช่บุญกรรมถ้ามีบุญวาสนามีกรรมร่วมกันถ้าหลุดจากกรรมไปก็ไปแต่ว่าถ้ากลับมาก็โอเคอารมณ์ประมาณนี้เขารักคุณไหมล่ะเขารักคุณไหมสามถ้วยคุณเป็นเพื่อนกับเขาเหรอเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานหรืออยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันในไลน์กลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนรุ่นพี่ได้เขารักคุณไหมเหรอก็มีนะมีความใส่ใจมีความเจ้าชู้คุณอาจจะดิวกับคนเจ้าชู้ไปไหนก็คนเข้าหาเยอะระมุนเชียวรักไหมเหรอก็มีความรู้สึกดีๆให้กันนะแต่เขาเป็นคนที่แบบไม่ทำอะไรเพื่อใครทั้งนั้นค่ะเป็นคนที่ถ้าเธอรักฉันฉันก็รักเธอเธอดีกับฉันฉันก็ดีกับเธอถ้าเธอไม่ใส่ใจฉันฉันก็ไม่ใส่ใจเธอมีความรู้สึกว่าความรักของเขามีขอบเขตมีเหตุมีผลค่ะจะทำอะไรแต่ละอย่างต้องคิดต้องไต่ตองเขารักไหมเหรอเป็นความรักฉันเพื่อนแล้วกันเขาขายฝันกับคุณหรือเปล่ารักไหมเนาะมันไม่ได้มองถึงความรักหรอกอะจริงๆมันมองถึงความต้องการความปรารถนาและเขาก็ไม่รู้ว่าการที่คุณเข้ามาจะเติมเต็มกับเขาได้ไหมในสิ่งที่เขาขาดหายไปในชีวิตค่ะเขาก็มีความฝันที่ต้องการใครที่เติมเต็มแต่ไพ่ใบนี้มองถึงการที่เติมเขาไม่เต็มหรอกเขายังไม่รู้เลยเขากำลังค้นหาอะไรสำหรับชีวิตแล้วหาไปทั้งชีวิตจะเจอไหมบางทีหาไปทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอเพราะไม่รู้จักพอก็ได้อารมณ์ประมาณไหนเนี่ยถ้าคุณเลิกกับเขาสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรถ้าคุณเฉยๆไม่ใส่ใจไม่ทักไม่ทายสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรโอเคชาลาสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือเขาอาจจะทำแบบนี้กับคนทุกคนก็ได้นะคนนี้เป็นคนฉลาดอย่างที่บอกเป็นคนอย่างรู้ด้วยเป็นคนที่มีเซนส์เขารู้ว่าใครคนไหนที่เขาสามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้เขาจะคอนโทรลอย่างชาญฉลาดเขาก็ถามว่าถ้าคุณจะเลิกกับเขาก็จะทำยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะถ้าอยู่ก็อยู่ค่ะถ้าไปก็ไปเขาจะไม่มาวิ่งตามหรอกหรือเขาอาจจะทักมาสักครั้งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าฉันก็ยังอยากมีเธออยู่นะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจเขาก็ไปอารมณ์นั้นแล้วเขาจะง้อคุณไม่ได้เขาจะง้อคุณไหมเขาจะ take action เขาจะง้อคุณไหมถ้าคุณเงียบหายไปเลยไม่ทักไม่ทายเขาเนี่ยเขาจะง้อไหมเขาก็อาจจะทักมาบ้างเออถ้าเขารู้สึกถึงว่าคุณน่ะไปแล้วแหละมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มแบบถดถอยออกไปใกล้ห่างออกไปเขาก็จะกลับมาทักเราสักทีเพื่อให้เราเพื่อดึงเรากลับไปอยู่ในที่เดิมดึงใจเรากลับไปเพราะเราเขารู้ว่าสัญญาณของเขาบอกว่าเรารักเขามากเพราะฉะนั้นเราถ้าเขาทำอะไรดีกับเรานิดเดียวถ้าเขาทักเรานิดเดียวหรือพูดอะไรกับดีกับเรานิดเดียวเราก็จะวิ่งกลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งควรไปต่อไหมอ่ะควรไปต่อไหมหรือควรพอแค่นี้ควรไปต่อไหมอ่ะควรไปต่อไหมเหรอจริงๆอ่ะไพ่มองเป็น2ประเด็นเหมือนบางคนอาจจะถูกเปย์กันก็ได้ถ้าคุณถามตัวเองก่อนว่าไปต่อได้อะไรถ้าได้ตังค์ถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไรไม่รักไม่ใส่ใจแต่ขอตังค์มาอะไรเงี้ยก็ไปต่อได้โดยที่คุณไม่ต้องไปใส่ใจเขาทำยังไงกับคุณคุณทำยังไงกับเขาทำอย่างนั้นกับเขาเพราะว่ารักนี้เราเลือกไม่ได้เข้าใจไหมถ้าคุณสามารถทนกับพฤติกรรมหรือพฤติการของเขาได้ทนกับนิสัยของเขาได้ทนต่อการกระทำของเขาได้การทนของคุณต้องหมายถึงเขาต้องมีอะไรที่ดีเช่นเขาเปย์คุณถ้าเขาเปย์คุณเขาซัพพอร์ตคุณดีอารมณ์อื่นๆก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการความรักความใส่ใจจากเขาไม่ควรไปต่อค่ะเพราะว่าคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงเขาก็ไม่เลือกเรายังไงเสียเขาก็ไม่เลือกเราวันนี้ไม่จากวันข้างหน้าก็ต้องจากหรือถ้าคุณจะไปต่อคุณจะต้องทนกับความรู้สึกทนกับความกดดันทนกับความเจ็บปวดผิดหวังกับการเป็นบุคคลที่3ของใครโอเคไหม
เขาไม่ปล่อยคุณไม่ไปล่ะเขาไม่ปล่อยคุณไม่ไปเขาไม่ปล่อยคุณไม่ไปคุณยังมีใจที่ผูกพันนั่นแหละใช่คุณละล้าละลังเพราะคุณรักเขามากจริงๆไม่ใช่เขาไม่ปล่อยหรอกค่ะแต่คุณไม่ไปเองคุณจะไปใครจะรั้งคุณได้สิ่งที่คุณจะทำสิ่งที่คุณจะไปคนเราจะเลิกกับใครสักคนน่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ปล่อยหรอกแต่คุณน่ะไม่ไปคุณรักเขาคุณเลยมีความหวังคุณเลยจินตนาการคุณเลยมีความรู้สึกว่าการที่เราเป็นแม่พักหรือการที่เราเป็นคนดีเขาอาจจะมีเราไว้เราอยากจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แต่จริงๆคนที่เขารักคุณน่ะค่ะถ้าเขารักคุณน่ะเขาไม่ทำแบบนี้หรอกเขาไม่เฉยเมยต่อคุณหรอกเขาไม่หมางเมินต่อคุณหรอกแสดงว่าหนึ่งรักเราไม่เท่ากันเพราะรักคุณไม่มากพอหรือไม่คุณก็เสพติดความเจ็บปวดเพราะไปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราส่วนคนที่คุณรักเขาคนที่คุณคนที่เขามารักคุณคุณก็ไม่รักเขาประมาณนั้นโอเคไหมขอให้แนะนำหน่อยขอให้แนะนำนิดนึงกับความสัมพันธ์เดี๋ยวจบเลยจบค่ะให้แนะนำการเลิกราการหย่าร้างหมดสิ้นหมดเวรหมดกรรมหมดวาสนาหมดบุญแต่การหมดนั้นคุณจะยื้อมันกลับมาไหมเดอะเดทค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้เจอคนท่าทีเฉยๆนิ่งๆมันเมินไลน์ส่งไลน์ไปอ่านแต่ไม่ตอบตอบเสียไม่ได้ตอบข้ามคำตอบคำแต่ประเมินเลยว่าเขาไม่ได้รักคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทนไปอยู่ไปทนอยู่กับคนแบบนี้เพื่ออะไรจบสิจบสิครับอยู่ทำไมโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ